ดีแจ็คครับตื่นแล้วครับวันนี้ก็ประชุมเช้าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กูซื้อฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่มาตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนกูไม่ได้รีวิวให้พวกมึงฟังเพราะว่าหมดแต่ยุ่งยุ่งอยู่ทั้งแบบหลายเรื่องอะรวมไปถึงเรื่องไอ้เข้าออฟฟิศด้วยก็ออฟฟิศไม่ใช่ออฟฟิศดิฮาร์ดดิสก์ใหม่ที่ซื้อมาคือของซีเกตกูลองคือไอ้ก้อนก่อนหน้านี้กูซื้อของ WD ใช่ป่ะ 5T อันนี้กูซื้อของซีเกต 5T เหมือนกันเอามาลองดูว่าเออมันใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรมั้ยอย่างก่อนหน้านี้เนี่ย WD อ่ะพอใช้แล้วอ่ะมันมีปัญหาที่ว่ามันไม่สามารถเสียบเครื่องใหญ่กูติดได้ก็เลยลองมาซีเกตซีเกตเสียบติดนะตอนนี้เดี๋ยวลองย้ายไฟล์จากอันนี้ไปอีกอันนึงแล้วจาก WD ไปซีเกตแล้วลองฟอร์แมตตัว WD ดูแล้วก็เดี๋ยวลองเสียบดูว่าเออมันจะเวิร์คมั้ยแล้วก็กูเทสย้ายไฟล์ไปที่ซีเกตแล้วก็ลองเสียบเครื่องขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยกูมีไอเดียว่ากูจะทำNAS Storage ใช่ไหมแต่พอมาคำนวณแล้วเนี่ยราคา External Hard Disk เนี่ยในระยะยาว10ปีเนี่ยแม่งถูกกว่าถูกกว่าเยอะเลยแต่ว่าเรื่องการเก็บความจำเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะต้องเทสในระยะยาวหน่อยซึ่งกูคิดว่าประมาณ5ปีก็น่าจะเห็นผลแล้วแล้วก็5ปีเนี่ยกูก็อาจจะมีแบ็คอัพที่มากกว่าตัวนี้แล้วคือตอนนี้มันคือแบ็คอัพ1ชุดแค่ชุดเดียวจริงๆมันก็ไม่ใช่1ชุดขนาดนั้นนะอาจจะเป็น 0.5 ชุดด้วยเพราะว่ากูจะแบ็คอัพเฉพาะกูจะมีของ2ชุดฟิลแบบว่าไอ้บล็อกปาล์มเดย์เนี่ยจะมีการตัด2ชุดคือก๊อปปี้ไว้เนี่ยเฉพาะต่อเนื่องใน1เดือนนั้นอย่างเช่นเดือนนี้เนี่ยกูจะมีชุดนึงที่อยู่ในคอมเครื่องหลักแล้วก็อีกชุดนึงก็จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเป็นหลังๆแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ชุดเดียวเลยที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์เพราะฉะนั้นมันเสี่ยงที่ว่าฮาร์ดดิสก์เราอ่ะจะพังได้ก็เลยเดี๋ยวอาจจะหาวิธีแบบแบ็คอัพอันอื่นซื้อฮาร์ดดิสก์ที่มันถูกกว่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะประมาณนี้ยังไม่ได้บอกว่าซื้อมาก็เลยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวตอนนี้คุยงานอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีเรื่องถามปรึกษาเพื่อนนิดหน่อยกับตรงงานแต่ว่าการย้ายไฟล์เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับกูเพราะว่าไฟล์มันใหญ่ไฟล์มันประมาณ3เทอะปาล์มเดย์อะ3เดย์3เทนี่คือปี1รวมปี2นะถ้าปี1อย่างเดียวก็คือ 1.5 เทซึ่งปี2เนี่ยอย่างที่มึงรู้ตอนนี้วันที่121แม่งยังแบบรอไป 1.5 เทแล้วแต่กูคิดว่าปีละ5เทน่าจะพอดีเท่ากับว่ากูจะลงทุนซื้อฮาร์ดดิสก์ปีละ 3,000 บาทกับค่าตัดต่อปีละ 7,000 ประมาณ 7,000 กว่าก็จะเรียนรวมแล้วปีละ 10,000 ต่อโอเคลงทุนได้ชิวๆแล้วเราการเก็บความทรงจำยอดเยี่ยมเหล่านี้จริงๆอาจจะมีคำถามนะว่าเอ้ยไหนๆก็ลง YouTube ไปแล้วมันก็มีคลิปอยู่ใน YouTube แล้วทำไมไม่ลบไปวิดีโออ่ะไอตัววิดีโอเผื่อว่าเรามีโปรเจกต์อยากทำอะไรต่ออย่างเช่นอยู่ดีๆกูก็คิดขึ้นมามีดำริขึ้นมาว่ากูอยากจะแบบเอ้ยเราเอามาตัดยำรวมไหมถ้าอย่างเงี้ยการที่มีแบ็กอัพอะไรพวกนี้ไว้มันก็ง่ายกว่าถูกป่ะถ้าคุณจะบอกว่าเอ้ยตัดยำรวมดาวน์โหลดที่ YouTube ลงมาแล้วก็ตัดใหม่ดิเพื่อเสียเวลาทำไมทั้งๆที่เราเรียงไทม์ไลน์พรึบแล้วก็เสร็จได้แต่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแบบไหนคุ้มนะก็เก็บไฟล์ 4K 60 เฟรมเรทนี่มันเดือดนะเดือดนะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ย้ายไฟล์ไปยาวมากันตอนบ่ายวันนี้เป็นวันศุกร์ปูติดเควส1ที่อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ทำก็คือเพลง Friday Night ใช่ไหมถ้าจากที่กูลองนั่งฟังอะนะตอนนี้กูขาดไลน์เบสกับไลน์ซินที่เป็นเคาน์เตอร์เมโลดี้เคาน์เตอร์เมโลดี้คือเมโลดี้ร้องก็เลยจะมาเติมไลน์เบสก่อนเลยรู้สึกว่าอย่างที่กูเคยบอกไลน์เบสที่กูชอบมันคือไลน์เบสแบบพังๆแบบ Blink 182อะไรอย่างงี้ง่ายๆแต่พอมันอยู่ในเพลงนี้เนี่ยไลน์เบสที่กูจะใส่มันก็อาจจะเป็นเรียกว่าซินป๊อปละกันซินป๊อปมันจะง่ายๆเลยมันจะเป็นประมาณอย่างงี้อย่างงี้ได้ยินป่าววะแล้วถ้าสมมติว่าเราลองใส่ในเพลงอ่ะกูอัดเลยนะตอนนี้บายเป็นประมาณนี้ขอถ่ายนิดหน่อยให้มันตรงขอถ่ายในโปรแกรมทำเพลงคือการขยับให้คีโนมันตรงพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปตรงกับตัวห้องทำให้เราเหมือนแบบไม่ต้องเล่นเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ตรงได้คือกูเล่นกาบถ้ากูแต่ว่าบางอันน่ะกูไม่ชอบขอถ่ายนะอย่างเช่นการใช้ซินกดหัวห้องเนี้ยกูจะรู้สึกว่าชอบให้มันเหลื่อมๆนิดนึงเหมือนมีความเท่วันนี้ถ้าเติมไลเบทได้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขอลองเขียนเนื้อดูก่อนรู้สึกว่าเอ้ย Friday Night เนี่ยแม่งน่าจะต้องมีเนื้อว่ะเป็นเนื้อภาษาอังกฤษดีมั้ยแบบชิลๆแบบฟีลแบบเหงานะหนังเหงากับเบียร์อะอันนี้คือคอนเซปต์หลักเลยคอคอนเซปต์ Friday Night ไม่ใช่ Friday Night ที่ออกไปตื๊ดๆสนุกแต่เป็นเหงาแต่มีเบียร์ที่อยู่แล้วมันยังโอเคอะไปเดี๋ยวรอขอเขียนเนื้อก่อนมากูเขียนได้เท่านี้แล้ว
แต่เดี๋ยววันนี้น่าจะพอเท่านี้เพราะว่ากูมีแบบเรียบเรียงไปนิดๆหน่อยๆเหมือนแบบเอ้ยตอนต้นมันควรจะขึ้นยังไงนะอะไรเงี้ยแกกองนิดหน่อยแล้วก็เขียนได้แค่ verse 1กับ pHook 1เท่านั้นกูไม่รู้ว่า pHook 2จะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้จะเอาไว้เท่านี้มันจะเป็นประมาณนี้อ่ะJust want have someone sitting with me talk have tried of day hold me closer oh not thatJust me and beer in Friday night เอ้เรามานี้ดีป่ะลองเพี้ยนหน่อยนะลองเพี้ยนหน่อยแต่ว่าไอเดียคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เออเขินว่ะเหี้ยร้องเพลงไม่รู้มันจะไปโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่ามันจะไปโดนลิขสิทธิ์เพลงอะไรวะนี่กูเขียนเองเนี่ยเออช่างมันโอเคพักก่อนเดี๋ยวกลับไปทำงานมาตอนเย็นตอนนี้ไม่เย็นละดึกละเพราะว่ากูหลับไปตอนเย็นเว้ยแล้วกูก็วืบมา4ทุ่มกับ5ทุ่มกูไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วน่าจะใกล้5ทุ่มแล้วนั่นแหละวันนี้ก็จริงๆแล้วงานกูแทบไม่ได้ทำเลยเปิดจัดเลยเปิดจัดเลยตั้งแต่ตอนบ่ายที่ทำเพลงแค่ไปเปิดงานมาน้องก็แก๊กชั่วโมงนึงแป๊บนึงแล้วกูก็เอ้ยดู YouTube เอ้ยนอนพักผ่อนยิงยาวเลยทีนี้ก็นั่นแหละครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้คอนเทนต์หลักก็คือ Friday Night มีเนื้อแล้วนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวเราจะค่อยแต่งเติมกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพยายามคิดงานไว้ก่อนแล้ววันศุกร์ค่อยมาทำจะได้มีโปรเจกต์เยอะๆเนาะไว้ศุกร์หน้าเนาะเออแต่รู้สึกดีนะเดี๋ยวอาจจะลองแต่งเนื้อไว้ก่อนอืมเพราะว่าฟิลมันดีนะฟิลมันได้อืมๆครับยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเจอกันพรุ่งนี้กูแล้วก็แชร์กับ Subscribe แน่พรุ่งนี้เพิ่นมาไม่รู้จะได้พูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับ